แพทริเซียเจ้าสาวป้ายแดงอวดหุนว่าที่คุณแม่หุนว่าที่คุณแม่ลูกสามแพทริเซียยังไม่จินสถานะสามีภรรยาตอนนี้ยังไม่ได้อยู่ด้วยกันร้อยเปอร์เซนต์เพราะตนยังต้องถ่ายละครแต่พร้อมแล้วถ้าจะมีน้องเผยต้องปรับตัวเข้ากับครอบครัวโนอโวิเศษร,รัรงสีสิงห์พิพัฒ์อีกเยอะตรุษจีนปีนี้กับครอบครัวสามีครั้งแรกด้วยค่ะก็คงต้องเตรียมตัวทุกอย่างหนูต้องเรียนรู้อะไรอีกเยอะมากเลยค่ะ ก็น่าจะค่อยๆปรับเข้ากับบ้านคนจีนแต่จริงๆตั้งแต่ช่วงก่อนเราอยู่ด้วยกันเยอะและเรามีเวลาเห็นทุกด้านทุกมุมของกันและกันแล้วก็ไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงขนาดนั้นค่ะก็อาจจะเจอกันบ่อยขึ้นอยู่ด้วยกันก็อาจจะต้องปรับอะไรนิดๆหน่อยๆแต่ก็ไม่ได้มีอะไรมาก ชีวิตก่อนแต่งกับหลังแต่งไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงหรืออาจจะเพราะยังไม่มีน้องมังคะก็น่าจะต้องไปทีละสเตปตัวหนูเองก็อยากเปลี่ยนแปลงนะในฐานะภรรยาอยากมีบทบาทมากขึ้นก็หวังว่าถ้าอยู่ด้วยกันฟูลไทม100์ร้อยเปเซหรือในอนาคตมีน้องมันก็จะต้องปรับเปลี่ยนตามธรรมชาติค่ะก็เตรียมค่ะ คุยกันตั้งแต่ก่อนหน้านี้แล้วเพราะเขาก็ถึงวัยที่จะมีลูกได้แล้วเขาอยากได้ลูกสามคนให้ทันพี่ชายเขารีบเขาก็เร่งเราหนูก็แฮปปี้อยู่แล้วก็ปล่อยตั้งแต่ตอนที่เราเข้าวัดเพราะปีที่แล้วมีพิธีเยอะมากจนตอนนี้เราก็สบายใจก็ปล่อยไปตามธรรมชาติค่ะถ้าไม่มาก็อาจจะต้องพึ่งคุณหมอหรือวิทยาศาสตร์เอาถามว่ายังเขินอยู่ไหมทท่คนเรียกในฐานะสามีภรรยาก็ยังเขินกันทั้งคู่นะ บางทีก็จะแซวกันเองเขาบอกว่าอยู่เป็น my wife แล้วนะเราก็ยังไม่ชินคนลุกอยู่ก็ตื่นเต้นค่ะบทบาทในชีวิตก็ค่อยๆเปลี่ยน